บัดนี้ จะได้วิปัสสนาวรคุณกถาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเป็นวันอาสมาฆบูชาเป็นอภิลักษิตสมัยในพระพุทธศาสนาพุทธบริษัททั่วไปย่อมประกอบกุศลวิธีมีประการต่างๆเป็นที่ระลึกแก่วันเช่นวันนี้อันถือกันว่าเป็นวันสำคัญด้วยเหตุที่พระอรหันต์ทั้งหลายประชุมกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุทเทศแห่งพระศาสนาซึ่งเรียกกันว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไปในหมู่สงฆ์ให้เป็นที่มั่นคงเป็นที่ยอมรับเป็นหลักบัดนี้วันที่คล้ายกันกับวันนั้นมาถึงข้าวพวกเราจึงมีความตั้งใจที่จะทำมาฆบูชาธรรมเทศนาในตอนแรกนี้เป็นเหมือนกับการปรับปรุงความเข้าใจให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในการที่จะประกอบมาฆบูชานั้น สำหรับสิ่งที่ควรจะระลึกนึกถึงในโอกาสเช่นนี้และในวันนี้อยากจะเรียกอยากจะระบุไปถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณพระหรือคุณของพระถ้าจะเรียกเต็มๆก็ว่าพระคุณของพระนั่นเองคำว่าคุณพระนี่เป็นที่คล่องปากชินหูแก่คนทุกคนอยู่แล้วคนธรรมดาก็มักจะร้องขึ้นมาเมื่อมีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ร้องขึ้นว่าคุณพระช่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่แสดงว่าคำนี้คล่องปากและชินหูแก่คนทั่วไปที่สุดแล้วหากแต่ปัญหายังมีอยู่ว่าคนเหล่านั้นรู้จักคุณของพระอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วหรือยังเท่านั้นเองบางทีอาจจะร้องได้ว่าคุณพระคุณพระแต่ตามประเพณีตามธรรมเนียมที่ได้ยินคนอื่นร้องก็ร้องสืบๆกันมาว่าคุณพระรู้ความหมายแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยได้หรือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคนได้แต่แล้วก็ยังไม่รู้โดยแท้จริงหรือโดยรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรและจะช่วยได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าร้องได้แต่คุณพระเฉยๆก็ยังเป็นลูกเด็กๆอยู่นั่นเองเพราะว่าลูกเด็กๆเล็กๆก็ร้องว่าคุณพระได้ก็ได้ยินคนแก่เขาร้องกันเมื่อร้องแต่ปากสืบๆกันมาอย่างนี้ก็ยังเป็นลูกเด็กๆสืบๆกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปในการที่จะเพียงแต่ร้องว่าคุณพระบัดนี้ถึงสมัยที่พุทธบริษัททั้งหลายควรจะก้าวหน้าในวิถีทางของตนของตนคือจะต้องรู้จักอะไรให้ดีให้ถูกให้ตรงและให้สมบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าคุณพระเป็นต้นนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเอามาพิจารณาเอามาคิดนึกศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจจนกว่าจะถึงที่สุด
และรู้จักคุณพระถึงที่สุดได้ก็ด้วยการที่มีคุณพระอยู่ในใจของตนจะได้รับผลเป็นความสงบสุขอยู่เท่านั้นไม่เพียงแต่ร้องด้วยปากได้แล้วก็จะพอแล้วดังนี้ก็หาไม่ข้อแรกที่จะกล่าวถึงก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระคำว่าพระหมายถึงอะไรนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อน คำว่าพระนี่ตามตัวหนังสือก็ต้องแปลว่าประเสริฐที่สุด และปัญหาก็มีต่อไปว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั่นคืออะไรสิ่งนี้เป็นบุคคลตัวตนหรือว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมอย่างไรเป็นต้น สิ่งที่เรียกว่าพระที่แปลว่าประเสริฐที่สุดนั่นเราจะต้องนึกให้กว้างออกไปว่า สิ่งใดจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐขึ้นมาได้นั่นจะต้องเป็นอย่างไรมนุษย์เราต้องการสิ่งที่จะดับความทุกข์ของตัวเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คงจะไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่จะสามารถดับความทุกข์ของตนได้เท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่จะดับความทุกข์ของมนุษย์ได้ก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมเมื่อเป็นดังนี้คำว่าคุณพระนั่นก็ต้องขยายความออกไปเป็นคุณของพระธรรมพระธรรมนั่นเองคือพระในที่นี้เพราะว่าพระธรรมนั่นสามารถกำจัดความทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้จริง แต่คำว่าธรรมนี่มีความหมายกว้างขวางหมายไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรเลยดังที่ได้เคยนำมาบอกกล่าววิสัชนาชี้แจงให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนด้วยกันซึ่งสรุปใจความสั้นๆก็จะได้ว่าธรรมหมายถึงรูปธรรมนามธรรมที่เป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็มีคำว่าธรรมนะหมายถึงกฎต่างๆของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็มีคำว่าธรรมหมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดังนี้ก็มี คำว่าธรรมหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์ตามสมควรแก่การปฏิบัติของมนุษย์ดังนี้ก็มี เมื่อธรรมมีอยู่เป็นสี่ความหมายอย่างนี้ธรรมในความหมายไหนสามารถดับความทุกข์ของมนุษย์ได้ธรรมในความหมายนั้นได้แก่พระธรรมในบทว่าคุณของพระหรือคุณของพระธรรมในที่นี้นั่นเองเราพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าธรรมในความหมายประเภทที่สามคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ได้ ดังนั้นคำว่าพระธรรมจึงหมายถึงธรรมในความหมายที่สามคือปฏิปัติธรรมอันเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้ ในที่สุดสิ่งที่เรียกว่าผลอันประเสริฐคือความดับทุกข์นั้นก็จะต้องมีมาเองเพราะการปฏิบัตินั้นเรามีหน้าที่แต่จะต้องปฏิบัติเราจะต้องกระทำแต่การปฏิบัติอย่างเดียวก็พ
แต่ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระนี่ให้ถูกต้องจะได้รู้จักคุณพระที่ถูกต้องทีนี้ก็มาถึงคำว่าคุณพระคำว่าคุณพระนี่หมายถึงคุณพระธรรมดังที่กล่าวมาแล้วที่คุณของพระธรรมนี่แยกออกได้เป็นสองอย่างคือคุณของพระธรรมที่เป็นลักษณะประจำอยู่ในพระธรรมนั่นอย่างหนึ่งแล้วคุณของพระธรรมที่จะมามีประโยชน์แก่มนุษย์ผู้ประพฤติปฏิบัตินี่อีกอย่างหนึ่งสรุปความสั้นๆก็ว่าคุณของพระที่มีอยู่ในตัวพระเองนั่นอย่างหนึ่งคุณของพระที่จะมาคุ้มครองเราช่วยเหลือเราที่เป็นมนุษย์นี้อีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสองอย่างหรือสองฝ่ายอยู่ด้วยกันดังนี้สำหรับคุณพระที่มีอยู่ในตัวพระเองนั่นหมายความว่าความดีความงามความถูกต้องความบริสุทธิ์และคุณสมบัติอานุภาพอะไรต่างๆที่มีอยู่ในตัวพระหรือพระธรรมนั้นเช่นพระธรรมก็มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครมาหักล้างได้นี่ก็เป็นคุณสมบัติของพระที่มีอยู่ในตัวพระ แล้วถ้าผู้ใดประพฤติถูกต้องตรงตามกฎของพระธรรมในทางที่จะดับทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะหมดไปนี่ก็เป็นคุณของพระที่มีอยู่ในตัวพระและเนื่องมาถึงพวกเราด้วยลักษณะหรือคุณสมบัติใดๆที่มีอยู่ในคุณธรรมในพระธรรมนั่นเป็นคุณธรรมของพระเป็นคุณสมบัติของพระเป็นคุณลักษณะของพระอยู่ในตัวพระส่วนคุณสมบัติของพระที่จะเนื่องมาถึงพวกเราและคุ้มครองเราได้นั่นเราเรียกว่าประโยชน์หรือคุณค่าของพระที่มีต่อสัตว์ทั้งปวงอย่างที่กล่าวกันว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนี่หมายความว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติให้เนื่องกันกับพระธรรมให้พระธรรมมีในตัวเราพระธรรมจึงจะคุ้มครองเราถ้าเราไม่ทำอย่างนี้พระธรรมก็ไม่เนื่องกับเราเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมนั่นพระก็อยู่แต่พระเราก็อยู่แต่เราไม่มีการเนื่องกันโดยแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เด็กๆหรือใครสักคนหนึ่งจะเพียงแต่ร้องตะโกนว่าคุณพระช่วยคุณพระช่วยอย่างนี้ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์สมตามความมุ่งหมายได้อย่างมากที่สุด ก็จะพอก็เพียงแต่จะทำให้สบายใจได้สักนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ที่จะให้สำเร็จประโยชน์เป็นความดับทุกข์นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าว่าแต่ปากยังไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดพระหรือเกิดพระธรรมขึ้นมาในเนื้อในตัวของตนหลักเกณฑ์มีอยู่ชัดแจ้งว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขหมายความว่าผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทำให้พระธรรมเกิดขึ้นในตัวปรากฏอยู่ที่เนื้อที่ตัวคือที่กายที่วาจาที่ใจของตัวพระธรรมที่เกิดขึ้นนี่แหละจะช่วยคุ้มครองบุคคลนั้นไม่ให้มีความทุกข์ได้เช่นเกิดมีสติปัญญาความรู้ขึ้นมาว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้จริงอย่างนี้แล้วก็คุ้มครองจิตใจไม่ให้ต้องเป็นทุกข์ไม่ให้ต้องหวั่นไหวไปตามสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นอย่างนี้เรียกว่าพระธรรมคุ้มครอง
บุคคลนั้นให้มีจิตใจที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ถึงแม้การปฏิบัติธรรม อย่างอื่นๆก็เหมือนกันถ้าสามารถทำให้พระธรรมมีขึ้นในตนแล้วก็จะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปแต่การที่ทำให้พระธรรมมีขึ้นในตนโดยลำพังสักว่าปากพูดหรือร้องออกไปว่าคุณพระช่วยนี่มันยังน้อยเกินไปไม่พอที่จะช่วยได้แท้จริงเขาจะต้องมีการปฏิบัติที่จริงกว่านั้นคืออย่างน้อยที่สุด เมื่อปากร้องว่าคุณพระช่วยนั้นใจต้องระลึกนึกได้ว่า พระธรรมเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรหรือว่าพระพุทธเจ้า ท่านหมดกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดจึงไม่มีความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อใจก็ระลึกนึกเห็นอยู่อย่างนี้แล้วปากก็ร้องว่าคุณพระช่วยอย่างนี้ก็นับว่าเป็นการประพฤติธรรมอยู่เหมือนกันไม่ร้องแต่ปากเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีปากสำหรับจะร้องว่าคุณพระช่วยคุณพระช่วยอยู่แล้วก็จงรู้จักทำให้จิตใจมีคุณพระที่จะช่วยให้มากให้เพียงพอกันเสียด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์เวลานี้หรือในสมัยนี้เป็นสมัยที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างแล้วหรือกันให้มากขึ้นเพราะว่าดูจะมีแต่คนที่รู้จักร้องว่าคุณพระช่วยเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สนใจในตัวพระจริงๆคนสมัยนี้มีความหลงไหลในเรื่องเงินเรื่องของเรื่องความพาสุขสนุกสนานอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงธรรมะหรือศาสนามากเหมือนคนแต่การก่อนแต่ว่าคนเดียวนี้เสียอีกที่ชอบพูดว่าคนคุณพระช่วยคุณพระช่วยเพราะคนสมัยนี้มีเรื่องมากมีเรื่องทำให้กลัวมากให้วิตกกังวลมากจึงขยันร้องให้คุณพระช่วยทั้งที่ตัวไม่รู้จักคุณพระไม่ปฏิบัติพระธรรมที่จะเป็นพระสำหรับช่วย ด้วยดีเถิดคนสมัยนี้ขี้ขลาดหรือมีความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นทุกทีเที่ยวรดน้ำมนต์ก็เพื่อขอให้คุณพระช่วยจะทำพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อขอให้คุณพระช่วยแขวนเครื่องรางก็เพื่อคุณพระช่วยทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาพูดกันว่าเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หวังว่าเพื่อให้คุณพระช่วยแต่ในใจจริงนั้นไม่รู้จักคุณพระกันเลยเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา คนสมัยนี้รู้จักแต่เงินรู้จักแต่วัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งทั้งความสนุกสนานในทางวัตถุเรื่องสวยเรื่องงามเห็นเรื่องนี้เป็นสรณะเป็นเรื่องใหญ่เลยไปเอาคุณพระมาเป็นเครื่องมือสำหรับจะให้ได้สิ่งเหล่านี้นี่แปลว่าเขานับถือพระนิดเดียวนับถือเงินหรือนับถือทรัพย์สมบัติสิ่งของมากกว่าพระเขาไปหวังใจพระช่วยเพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่ใช่เพราะจิตใจนับถือพระจริงๆถ้าจิตใจนับถือพระจริงๆก็ต้องเห็นแต่พระอยากจะได้พระไม่ต้องกลัวอะไรไม่อยากได้อะไรอีกจึงไม่หวังที่จะเอาพระมาเป็นเครื่องมือสำหรับให้ได้เงินให้ได้ลาภให้มีโชควาสนาเป็นต้นคนสมัยนี้บูชาเงินยิ่งกว่าบูชาพระทั้งที่ปากร้องว่าคุณพระช่วยอยู่เสมอไป
ถ้าคืนเป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องกล่าวได้ว่ากำลังจะเสียชาติเกิดเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาคือสักว่าเกิดมาคือสักว่าพบพระพุทธศาสนาไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นอะไรหรือเกิดมาทำไม เอาแต่ความรู้สึกนึกคิดของตัวที่นึกได้อย่างเด็กๆเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานเท่านั้นเองเพราะเหตุนี้แหละจึงเห็นว่าควรจะต้องพูดถึงคุณพระกันจะบ้างเพื่อให้เข้าใจให้รู้จักอย่างถูกต้องและสมบูรณ์รู้จักคุณพระเพื่อประโยชน์อะไรรู้จักคุณพระก็เพื่อให้พระช่วยได้แต่คงจะไม่ใช่ให้ช่วยเรื่องได้เงินได้ของนั่นมันเป็นหน้าที่ของคนคนนั้นจะต้องมีปัญญาแสวงหาเอาเองคุณพระช่วยนั่นสำหรับช่วยไม่ให้เป็นทุกข์ในการที่จะหาเงินหาของหาทรัพย์สมบัติหาเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามนั่นตามปกติจะต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักหาไม่รู้จักตั้งใจไว้ถูกต้องดังนั้นในการทำการงานนั้นจึงมีความทุกข์ทีนี้ก็มีคุณพระเข้ามาช่วยอย่าให้การงานนั้นมีความทุกข์แล้วเมื่อเขาทำอย่างนี้ได้ยิ่งขึ้นไปก็จะกลายเป็นว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่เราเรียกกันว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานคือการที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่มีความทุกข์แต่ประการใดหรือในกรณีใดๆถ้าได้อย่างนี้เรียกว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานอาศัยคุณพระที่ถูกวิธีให้ช่วยอย่างถูกวิธีคนก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งยิ่งไปกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติสิ่งของหรือแม้แต่ชีวิตเพราะว่าการที่เรามีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของนี่ก็เพื่อกินเพื่อใช้ให้มีชีวิตอยู่แล้วเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วจะต้องรู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็คือให้รู้จักและเข้าถึงจิตใจชนิดที่ไม่มีความทุกข์แต่อย่างใดจนตลอดชีวิตนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าชีวิตที่ไม่มีธรรมะที่ไม่มีความสุขที่ไม่มีพระธรรมนั่นเป็นชีวิตที่ไม่มีราคาอะไรยังไม่มีราคาอะไรต่อเมื่อบุคคลได้กระทำให้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นประกอบไปด้วยพระธรรมคือภาวะที่ประเสริฐไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงจึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่มีความหมายเป็นชีวิตอย่างที่เรียกว่าชีวิตแท้ขึ้นมาคือเป็นความไม่ตาย แต่ถ้าสักว่ามีชีวิตอยู่แล้วมันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานก็รู้จักหากินและรู้จักกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มีชีวิตอยู่มันก็มีชีวิตเหมือนกันแต่ทำไมจึงไม่ถือว่าชีวิตอย่างสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นของประเสริฐสุดเล่าก็เพราะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมในความหมายของสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นเองเพราะเหตุนี้แลเราจะต้องรู้จักมีชีวิตอย่างมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนาอย่าได้มีชีวิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไปซึ่งไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่รู้จักกลัวอย่างเดียวนั้นไม่พอคนที่รู้จักพูดแต่ว่าคุณพระช่วยคุณพระช่วยด้วยความกลัวอย่างเดียวนี่ก็ไม่ดีกับสัตว์เดรัจฉานเท่าใดนัก
ก็รู้จักแต่เรื่องของความกลัวยังไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดเสียซึ่งความกลัวกล่าวคือตัณหาอุปาทาน เพื่อให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเราจึงต้องพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณพระเขาจะได้รับสิ่งอันใหญ่หลวงโดยไม่ต้องเสียเงินเสียสตางค์เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ให้เปล่าไม่คิดสตางค์มีแต่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและบางทีจะน่าอัศจรรย์ที่สุดในการที่จะพูดตามอีกแบบของธรรมะในชั้นลึกว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยซ้ำไปอยู่นิ่งๆอย่าไปปรุงแต่งความคิดเป็นโลภะโทสะโมหะขึ้นมาจงอยู่นิ่งๆอย่าไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวกูหรือเป็นของกูขึ้นมาจงอยู่นิ่งๆอย่าให้เกิดตัวกูอย่าให้เกิดของกูอย่างนี้ก็เป็นความสงบเป็นนิพพานนิพพานจึงเป็นเรื่องอยู่นิ่งๆไม่ปรุงแต่งอะไรให้เป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาจึงไม่ต้องเสียตาตางพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่านิพพานนี้เป็นของแจกให้ฟรีไม่เก็บเงินแก่บุคคลใดและบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่อย่างใดจึงจะเรียกว่าเป็นนิพพานแท้ส่วนเรื่องอื่นที่ยังต้องลงทุนนั้นยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นนิพพานเลยนี่แหละเพราะเหตุที่ว่าไม่รู้จักคุณพระอย่างถูกต้องจึงต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาต้องเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ยังไม่ได้นิพพานถ้ารู้จักคุณพระถูกต้องไม่ต้องเสียอะไรก็ยังได้สิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือความดับทุกข์สิ้นเชิงที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นโดยไม่ต้องเสียสตางค์ทีนี้ก็จะได้พิจารณากันต่อไปถึงข้อที่ว่าจะสำเร็จประโยชน์ได้ตามนั้นอย่างไรคำตอบก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าเพียงแต่มีคุณพระกันให้ถูกต้องคือมีคุณพระกันให้จริงๆเท่านั้นเราก็จะต้องได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับนั้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเสียแล้วแต่เป็นเรื่องใหญ่หลวงเป็นเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเหมือนกันอย่าได้ไปคิดว่าเรื่องคุณพระเป็นเรื่องไว้สำหรับเด็กๆท่องเด็กๆร้องไม่ต้องศึกษาอะไรไม่ต้องปฏิบัติอะไรว่ากันโดยที่จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนี่มีเรื่องที่ต้องศึกษามากและต้องปฏิบัติมากจนกระทั่งคุณพระจริงๆได้มีขึ้นในเนื้อในตัวอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจคุ้มครองตัวให้พ้นจากทุกภัยทุกอย่างทุกประการได้รวมความว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องกระทำให้เกิดมีขึ้นมาเพื่อว่าจะได้รับสิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สำหรับผลสูงสุดที่จะพึงได้จากคุณพระนั้นเราควรจะพิจารณากันเป็นเบื้องต้นก่อนแต่จะพิจารณาถึงการที่จะปฏิบัติอย่างไรลงไปนี่เป็นของธรรมดาที่สุดมนุษย์เราจะสนใจในสิ่งใดก็ต่อเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อะไรเสียก่อนเมื่อเราจะลงทุนค้าขายก็ต้องมองเห็นประโยชน์ที่จะได้จากการค้าขายเสียก่อนเราจะทำไร่ทำนาทำสวนก็ต้องมองเห็นสิ่งที่จะพึงได้จากการทำไร่ทำนาทำสวนเสียก่อน เพราะฉะนั้นท่านจึงแนะให้พิจารณา
ถึงส่วนที่เป็นอานิสงส์หรือเป็นประโยชน์ให้ถูกให้ตรงกันเสียก่อนเป็นเครื่องชักจูงจิตใจให้คนเราสนใจอย่างแท้จริงมีความภาคเพียรอย่างแท้จริงในสิ่งที่ตนจะต้องทำเดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดได้อย่างกว้างๆ ว่าโลกทั้งโลกกำลังระส่ำระสายเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องการเบียดเบียนกันในขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าสงครามอันเป็นเหตุให้เกิดความลำบากยุ่งยากอย่างอื่นตามมาอีกมากมายหลายอย่างหลายประการนักจนเรียกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความระส่ำระสายไม่มีความสงบสุขแต่แล้วที่สุดก็มองเห็นได้ว่าการที่โลกไม่มีความสงบสุขนี้ก็เพราะว่าโลกขาดคุณพระนั่นเองคุณพระไม่ได้มีอยู่ในโลกหรือคุ้มครองโลกให้มากพอโลกนี้ทั้งโลกก็ต้องระส่ำระสายเป็นทุกข์เดือดร้อนบางหมู่บางพวกก็ถึงกับวิบัติฉิบหายสูญสิ้นไปอย่างนี้ก็ยังมีเพราะว่าคุณพระไม่ได้คุ้มครองสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนั่นมีอยู่ที่การปฏิบัติอย่างถูกต้องในศาสนานั้นๆด้วยกันทุกศาสนาพวกที่เป็นพุทธบริษัทอย่างโง่เขลาอวดดีว่าคุณพระมีแต่ในพระพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องของคนโง่ที่ตั้งต้นมาจากความคิดว่าตัวเท่านั้นดีกว่าคนอื่นของตัวเท่านั้นดีกว่าคนของคนอื่นมีความคิดอย่างนี้อยู่ประจำสันดานเป็นนิสัยคนอย่างนี้แหละที่จะเห็นว่าคุณพระมีแต่ในพุทธศาสนาแต่โดยที่แท้แล้วถ้ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะหรือของธรรมชาติที่ไหนแล้วก็เรียกว่าคุณพระได้ทั้งนั้นไม่ว่าในศาสนาไหนในศาสนาอื่นก็มีคุณพระของศาสนานั้นอยู่ด้วยกันทุกๆศาสนาแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยให้มีความสงบสุขได้ด้วยกันทั้งนั้นตามมากตามน้อยตามสูงตามต่ำเพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นก็มุ่งหมายที่จะกำจัดเสียซึ่งความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะกำจัดเสียซึ่งความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความโลภความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความโกรธและความเห็นแก่ตัวนั่นแหละเป็นเหตุให้ลืมตัวให้มัวเมาให้หลงไหลถ้าปราศจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ดังนั้นการที่ศาสนาทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นก็เป็นการถูกต้องแล้วด้วยกันทุกศาสนาจึงเรียกได้ว่าคุณพระนั้นมีอยู่ตามกฎเกณฑ์ของศาสนาทุกศาสนาที่คนที่นับถือศาสนานั่นแหละกลับไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนานั้นๆดังนั้นคุณพระก็ไม่ปรากฏออกมาไม่ว่าจากศาสนาไหนหมดเมื่อเป็นดังนี้โลกทั้งโลกก็กลายเป็นโลกที่ว่างจากคุณพระไม่มีคุณพระสำหรับคุ้มครองโลกโลกก็ระส่ำระสายไม่มีสันติภาพไม่มีความสงบสุขดังที่เราเห็นกันอยู่นี่เรียกว่าเป็นการมองอย่างกว้างขวางที่สุดแล้วว่าโลกมนุษย์นี่ก็ดีโลกเทวดาก็ดีโลกอื่นๆจะเป็นโลกที่สูงขึ้นไปถึงพรหมโลก
หรือว่าจะเป็นโลกในเบื้องต่ำที่สุดคือพวกนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายก็ตามถ้าปราศจากเสียซึ่งคุณพระแล้วก็จะมีแต่ความระส่ำระสายความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนนานาประการถ้ามีคุณพระแล้วก็เป็นการคุ้มครองให้อยู่เป็นพระสุขได้นี่เรียกว่าเรามองกันอย่างกว้างขวางที่สุดเป็นส่วนรวมพร้อมกันคราวเดียวทั้งโลกและทุกๆโลกว่ากำลังเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่เพราะการขาดคุณพระถ้ามีคุณพระเข้ามาช่วยโลกทุกโลกก็จะมีความผาสุกสงบเย็นเป็นธรรมดานี่เป็นผลอันใหญ่หลวงของสิ่งที่เรียกว่าคุณพระที่จะมองให้แคบเข้ามาเป็นรายบุคคลเป็นส่วนย่อยลงไปก็จะทำให้เห็นได้ว่าคุณพระนี่สำคัญมากทำให้เราอยู่ด้วยความปกติสุขมีจิตใจที่เป็นธรรมมีจิตใจที่ไม่อาจจะเป็นทุกข์มีจิตใจที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำการงานจะยกตัวอย่างให้ต่ำที่สุดเหมือนว่าเราจะทำไร่ทำนาหาเลี้ยงปากหาเลี้ยงท้องก็ต้องอาศัยคุณพระมาช่วยทำจิตใจนั้นให้เหมาะสมที่จะทำการงานคืออาศัยคุณพระนั้นมาช่วยทำจิตใจให้รู้จักรักความถูกต้องความบริสุทธิ์ความยุติธรรมมาช่วยทำให้จิตใจมีความอดกลั้นอดทนมีความขยันหมั่นเพียรและยิ่งไปกว่านั้นซึ่งเป็นปัญหาซึ่งมีอยู่มากมายเหมือนกันก็คืออาศัยคุณพระนั้นมาช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งเป็นสมาธิ การเป็นสมาธินั้นไม่ใช่สำหรับพวกที่อยู่ตามป่าตามเขาเป็นมุนีหรือศรีชีไพรหรือเป็นนักบวชที่อยู่ตามป่าตามเขาแต่ว่าการเป็นสมาธินี้ต้องการด้วยกันทุกคนไม่ว่าใครจะทำอะไรต้องทำด้วยใจที่เป็นสมาธิถ้าทำด้วยจิตใจที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เป็นเสียหายหมดแม้จะทำงานในไร่ในนาในบ้านในเรือนแม้ที่สุดแต่ในครัวก็จะต้องทำด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิจึงจะทำอะไรได้ดีเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธินั่นมีคุณสมบัติน่าปรารถนาอย่างยิ่งคือมีคุณสมบัติเป็นความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสนี่อย่างหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นความหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นนี่อย่างหนึ่งแล้วมีคุณสมบัติว่องไวต่อการงานในหน้าที่ที่จะคิดจะนึกจะตัดสินใจจะพูดจะทำมีความว่องไวในหน้าที่ของจิตนั้นนี่ก็อย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างด้วยกันแล้วจึงจะเรียกว่ามีจิตเป็นสมาธิสมาธิของคนโง่บ้าบอเข้าใจเอาเองนั่นไม่ใช่สมาธิอย่างนี้คนบางคนพูดว่าเป็นสมาธิแล้วก็นั่งตัวแข็งไปเลยทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นสมาธิชนิดไหนของเขาเราพูดไม่ถูกแต่ว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นท่านแสดงลักษณะไว้เป็นสามอย่างสามประการด้วยกันคือปริสุทธโธสะอาดสว่างแจ่มใสดีสมาหิโตตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงบึกบึนดีกัมมนิโยคล่องแคล่วต่อการงานในหน้าที่ของมันดีรวมกันทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าความเป็นสมาธิของจิตนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งมีสมาธิมากเท่าไรก็ยิ่งทำการงานได้ดีมากเท่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องมีสมาธิในการทำการงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี้อย่างหนึ่งที่นี่มองดูอีกต่อไปอีกก็จะเห็นได้ว่าค
ุณพระมีในใจในเวลาใดในเวลานั้นคนเรามีความอุ่นใจมีความสบายใจในชีวิตของตนของตนอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดใจหม่นหมองร้าวร้อนรำคาญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเมื่อนั้นเรียกว่าคุณพระไม่ได้อยู่กับใจของผู้นั้นเสียแล้วเพราะว่าคุณพระมีอยู่ในใจของผู้ใดผู้นั้นมีความอุ่นใจมีความสบายใจมีความแน่ใจมีความพอใจในตนเองอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้น ถ้าคนเรามีความฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ตลอดไปแล้วก็จะต้องเป็นบ้าหรือจะต้องเป็นโรคเส้นประสาทนี่เห็นได้ว่าคุณพระนั่นเองเป็นเครื่องคุ้มครองไว้ไม่ให้เราเป็นบ้าไม่ให้เราเป็นโรคเส้นประสาทเราควรจะขอบคุณคุณพระและรู้จักบุญคุณของคุณพระและคุณพระนี่เองยังช่วยคุ้มครองบาปกรรมต่างๆนานาไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เราตั้งใจให้เหมือนพระให้บริสุทธิ์ให้มั่นคงแน่วแน่ถูกต้องไว้เสมอแล้วก็ย่อมจะไม่ทำบาปใดๆได้เลยถ้าตั้งใจไว้ไม่ดีทำอะไรก็จะต้องเป็นบาปไปหมดแม้แต่จะทำมาหากินยกตัวอย่างเหมือนกับว่าจะทำนาคนที่จะไถนาก็รู้อยู่ดีว่าจะต้องมีการกระทบกระทั่งต่อชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นเช่นการไถนานั้นจะต้องทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยในเนื้อนานั้นตายไป เป็นปูบ้างเป็นเขียดบ้างเป็นแมลงอย่างอื่นบ้างจะต้องถูกผ่านไถนาเชื้อเชื้อนให้ฉีกขาดแตกตายทำลายขันไปให้เจ็บปวดให้ลำบากก็มีอย่างนี้แล้วเราจะนึกอย่างไรกันว่าการทำนานั้นเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปคนที่ไม่มีคุณพระอยู่ในใจมีโมหะครอบงำอาจจะนึกไปในทางว่าบาปเพราะความไม่รู้ก็ได้หรือจะนึกไปทางไม่รู้ไม่ชี้คือไม่บาปอย่างนี้ก็ได้แต่คนที่มีความรู้ในทางของพระธรรมอย่างถูกต้องแล้วก็จะรู้จักทำจิตใจให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะคือความยึดมั่นอยู่แต่ในความดีความจริงความถูกต้องไม่มีเจตนาในการที่จะทำชั่วหรือทำบาปไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ในท้องนาเหล่านั้นมีเจตนาเพียงแต่จะทำหน้าที่ของตนทำการงานของตนด้วยความสำนึกในหน้าที่ในสัมมาอาชีพในสัมมาปฏิบัติของตนแล้วก็ทำไปอย่างนี้แม้จะมีสัตว์ตายบ้างก็ไม่เป็นบาปเรียกว่าธรรมะคุ้มครองไม่ให้เป็นบาปเรียกว่าคุณพระคุ้มครองใจของเขาไว้ไม่ให้ตกไปสู่ความบาปไม่ให้มีเจตนาในการที่จะทำบาปจึงไม่มีบาปเพราะคุณพระคุ้มครองส่วนคนที่มีจิตใจหยาบช้าอำมหิตเขาคิดว่าไม่บาปอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนโง่มันต้องบาปแต่เขาทำอย่างฝืนความรู้สึกหรือฝืนความบาปนั้นรู้สึกคล้ายๆกับว่าไม่บาปเหมือนกันนี่มันต่างกันมากเอามาเปรียบกันไม่ได้สำหรับเรื่องธรรมะคุ้มครองคนที่จะต้องทำการตามหน้าที่ของตนนี้มีอยู่มากมายทีเดียวคนที่เป็นผู้มีหน้าที่ป้องกันย่อมจะต้องทำลายชีวิตสัตว์อื่นหรือผู้อื่นด้วยกันทั้งนั้น
แต่ถ้าหากว่าทำไปด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องตามทํานองของพระธรรมแล้วย่อมหาบาปไม่ได้ปัญหาเรื่องนี้มีมากแต่ในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับเจตนาอย่างเดียวเช่นว่าจะต้องรบราฆ่าฟันกันถ้ารบราฆ่าฟันกันด้วยความโลภความโกรธความหลงมันก็ต้องเป็นบาปแต่ถ้ารบราฆ่าฟันกันด้วยความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวหรือป้องกันความยุติธรรมอย่างนี้มันก็ไม่บาปเช่นว่าเราถูกเขาเบียดเบียนโดยไม่เป็นธรรมเขาข่มเหงด้วยความอยุติธรรมเราก็ต้องต่อสู้และต้องป้องกันตัวด้วยความรู้สึกว่าจะป้องกันความเป็นธรรมไม่ใช่มีความโกรธที่จะฆ่าเขาไม่มีความอาฆาตมาดร้ายที่จะฆ่าเขาแต่มีความต้องการเพียงจะป้องกันตัวและเพื่อความเป็นธรรมแม้ว่าการป้องกันตัวจะทำให้คนบางคนต้องเสียชีวิตไปก็หาได้เป็นบาปเพราะเหตุนั้นไม่นี้เรียกว่ามีพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองบุคคลนั้นไว้ไม่ให้ต้องเป็นบาปเพราะการทำให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิตไปหรือทำให้สัตว์อื่นต้องเสียชีวิตไปเดี๋ยวนี้คนเราไม่เป็นอย่างนี้มักจะทำอะไรด้วยความโลภความโกรธความริษยาอาฆาตแม้จะเรียกว่าป้องกันตัวก็ทำไปด้วยความโกรธความริษยาอาฆาตไอ้การกระทำนั้นมันก็ต้องเป็นบาปก็ทำไปด้วยความโกรธแค้นความอิจฉาริษยาความอาฆาตไม่ประกอบอยู่ในธรรมะเลยถ้ามีจิตใจประกอบอยู่ในธรรมะก็จะปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องได้ควรทำอย่างไรก็ทำไปเพียงเท่านั้นเท่าที่จำเป็นหรืออาจจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้แล้วแต่กรณีนี้เรียกว่าธรรมะคุ้มครองคนไม่ให้เป็นบาปคนจะต้องพิพากษาเป็นตุลาการพิพากษาประหารชีวิตคนอื่นก็ไม่ต้องเป็นบาปคนที่จะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนให้ตายไปอย่างถูกต้องตามความเป็นธรรมก็ไม่ต้องเป็นบาปแต่เดี๋ยวนี้เขามักเอาคนขี้เมามาเป็นคนสำหรับประหารชีวิตคนอย่างนี้มันก็ต้องเป็นบาปเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ในทางของธรรมะธรรมะไม่อาจจะคุ้มครองจิตใจของเขาได้เขาก็ต้องเป็นบาปนี่แหละจงดูเถิดว่าการกระทำอย่างเดียวกันดูข้างนอกก็เหมือนกันแต่ทางข้างในนั่นแตกต่างกันมากคนหนึ่งมีธรรมะคนหนึ่งไม่มีธรรมะคนใดมีธรรมะธรรมะก็ย่อมคุ้มครองเขาไม่ให้มีบาปจึงเป็นผู้หมดจดจากบาปเพราะมีคุณพระช่วยมีธรรมะช่วยอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้รวมความแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าคุณพระนั่นสามารถจะช่วยให้คนทุกคนอยู่เนื้อบาปอยู่เนื้อความทุกข์เราจะต้องสนใจกันให้มากเป็นพิเศษเพื่อจะได้อยู่เนื้อบาปเนื้อความทุกข์พ้นบาปพ้นความทุกข์ได้จริงๆอย่าเอาเปรียบอย่างโง่เขลาคือพูดได้แต่ว่าคุณพระช่วยคุณพระช่วย แล้วก็คิดว่าคุณพระช่วยมันเป็นการง่ายเกินไปเมื่อคุณพระไม่ช่วยก็พานโทษเอาคุณพระนั่นว่าไม่ช่วยแล้วก็เกิดความลังเลขึ้นมาเลยเป็นคนที่ไม่แน่นอนไม่มีคุณพระอย่างแท้จริงมีคุณพระแต่ปากและเมื่อจวนตัวจำเป็นจนตรอกเข้าเท่านั้นปากจึงจะพูดว่าคุณพระในใจนั้นนึกถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องเงินเรื่องของเรื่องสิ่งต่างๆซึ่งตนต้องการเอาคุณพระมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าไม่ได้นับถือคุณพระอย่างแท้จริงกลับจะเหยียดยามเหยียบย่ำคุณพระให้เป็นเครื่องมือสำหรับทำตามใจกิเลสของตัวเสียมากกว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันเป็นคุณพระไม่ได้คนนั้นก็ไม่อาจจะมีคุณพระสำหรับช่วยตัวได้
ทีนี้ลองพิจารณากันดูบ้างถึงวิธีที่จะทำให้มีคุณพระเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าตอบอย่างกำปั้นทุบดินก็ตอบได้ง่ายๆว่าจงปฏิบัติพระธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของศาสนาของทุกๆศาสนาเว้นจากการทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ที่ยกขึ้นเป็นอุทเทศของพระธรรมทั้งปวงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วในวันมาฆบูชาเช่นวันนี้อย่างนี้ไม่มีผิด เป็นการกระทำที่ใช้ได้ในทุกกรณีแต่แล้วทำไมคนจึงไม่ปฏิบัติตามนั้นเล่าทั้งที่รู้อยู่ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นบังคับตัวไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่ว่าศาสนาไหนล้วนแต่สอนให้กำจัดความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติในเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวคุณพระจึงจะเกิดขึ้นมา ถ้าเราอยากจะมีตัวเราก็จงมีตัวของพระอย่ามีตัวของเรานี่ลองไปคิดดูว่าถ้าจะมีตัวก็อย่ามีตัวของตัวแต่มีตัวของพระคนที่มีตัวของตัวนั่นคือเอากิเลสเป็นตัวเอาความต้องการของตนเป็นตัวก็เป็นตัวของกิเลสไปหมดถ้าเอาพระเป็นตัวก็คือเอาความถูกต้องนั่นแหละเป็นตัว คือเอาพระธรรมนั่นแหละเป็นตัวเพราะว่าพระธรรมนั่นคือความถูกต้องเราศึกษารู้ว่าความถูกต้องเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรแล้วยึดหลักนั่นอย่างมั่นคงแม้จะต้องเสียชีวิตก็ยอมอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะเป็นตัวเอาธรรมะเป็นตัวหรือเรียกว่าเอาพระนั่นแหละเป็นตัวอย่าเอาเราเป็นตัวอย่าทำตามกิเลสของเรายึดมั่นแต่ในหลักของพระธรรมแล้วก็เรียกว่าเอาพระเป็นตัวได้นี่ก็หมดความเห็นแก่ตัวชนิดที่เป็นของกิเลสมีตัวเป็นพระเสร็จแล้วมันก็ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวที่เป็นกิเลสที่ถัดไปก็คืออย่ามีอะไรเป็นของตัวแต่มีอะไรเป็นของพระเราจะมีชีวิตหรือมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองข้าวของอะไรก็ตามอย่ามีเป็นของตัวแต่ให้มีเป็นของพระคือของพระธรรมคือของธรรมชาติสิ่งต่างๆเป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เป็นของเราเราอย่าเป็นคนขี้ช่อเป็นคนปล้นซึ่งหน้าเอาของธรรมชาติมาเป็นของตัวเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีอะไรเป็นของตัวแต่มีเป็นของพระไปหมดคือของพระธรรมหรือธรรมชาตินั้นๆโดยสรุปก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราดังนี้นี้เรียกว่าอย่ามีอะไรเป็นของตัวมีอะไรก็ให้เป็นของพระที่ดูต่อไปเราก็อย่าทำอะไรเพื่อตัวแต่จงทำเพื่อพระนี่ออกจะฟังยากเพราะว่าทุกคนย่อมทำอะไรเพื่อตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นทำมาหากินหาเงินหาของนี่ก็ทำเพื่อตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่แล้วทำไมมาสอนว่าให้ทำเพื่อพระคำตอบก็เหมือนกับข้อที่สองที่แล้วมาตัวทุกอย่างเป็นของธรรมชาติเอามาเป็นของตัวไม่ได้คืนเอามาเป็นของตัวก็เป็นคนขี้โกงเป็นคนขโมยซึ่งหน้าปล้นมาซึ่งหน้าเอามาเป็นของตัวงั ้นเราจะทำอะไรก็จงทำด้วยความสำนึกในหน้าที่ที่ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าเราปฏิบัติเพื่อถูกต้องตามธรรมะตามหน้าที่ก็เรียกว่าเราทำทุกอย่างเพื่อธรรมะไม่ใช่เพื่อตัว
ม้แต่เราทำการงานประจำวันเหล่านี้ก็ต้องทำเพื่อธรรมะจะทำเอาเองหรือจะทำให้ผู้อื่นนั่นมันเป็นคำสมมติเรียกแต่โดยที่แท้แล้วมันเป็นการทำให้แก่พระธรรมหรือธรรมะเมื่อคนที่ทำงานอยู่ในวัดเพื่อใช้เองกินเองก็ต้องมองให้เห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ธรรมะหรือเพื่อแก่ศาสนาไม่ใช่เพื่อเราการที่เราต้องทำต้องกินต้องใช้นั่นมันเป็นหน้าที่มันเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำแต่ความมุ่งหมายแท้จริงนั่นมันเพื่อส่วนรวมเพื่อศาสนาเพื่อธรรมะเพื่อธรรมชาติในที่สุดทีนี้เราจะต้องดูให้ละเอียดลงไปว่าแม้จะกินอะไรก็อย่ากินตามที่กิเลสต้องการจะกินแต่จงกินตามที่พระแนะนำสั่งสอนอย่างภิกษุจะฉันอาหารก็พิจารณายถาปัจจยังเป็นต้นว่าการกินนี้เพียงเพื่อตั้งอยู่แห่งกายนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งผู้กินและสิ่งที่ถูกกินนี่พระท่านสอนให้กินอย่างนี้ถ้าเรากินอย่างนี้ก็เรียกว่ากินอย่างที่พระแนะนำถ้ากินตะกละตะกรามด้วยความอร่อยอย่างนี้เรียกว่ากินตามที่กิเลสมันต้องการจะกินถ้าเรากินอะไรอย่างที่กิเลสต้องการจะกินก็ไม่มีคุณพระเจืออยู่ในนั้นมีแต่กิเลสทั้งนั้นแต่ถ้าเรากินอะไรตามที่พระแนะนำให้กินก็มีคุณพระอยู่ในนั้นเพราะว่าเราทำตามคำสั่งของพระพิจารณาอยู่อย่างที่พระแนะนำกินอาหารนั้นจึงเป็นการกินตามที่พระแนะนำก็มีคุณพระอยู่ในสิ่งที่กินหรือกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าอย่ากินอะไรที่เป็นของตัวแต่กินของพระนี่ก็ยิ่งฟังยากเพราะอะไรอะไรที่เรากินเข้าไปนั่นอย่าได้คิดว่าเรากินอะไรที่เป็นของตัวแต่กินสิ่งที่เป็นของพระสิ่งที่เป็นของพระนี่หมายถึงของธรรมชาติก็ได้หรือของพระศาสนาก็ได้อย่างภิกษุสามเณรทุกองค์อย่ากล้าอวดดีว่ากินอะไรของตัวแม้ว่าตัวจะไปบิณฑบาตเอามาฉันเองกินเองก็อย่าได้โง่ถึงกับคิดว่านี่กินของตัวเพราะเราไปหาเอามาจะต้องรู้อยู่เสมอว่าที่ไปบิณฑบาตได้มานั่นก็เพราะคุณของพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เขาจึงใส่บาตรให้มาและได้กินอย่างนี้เรียกว่ามันกินของพระไม่ใช่กินของตัวเพราะตัวไปหามาคนโง่และคนอวดดีเท่านั้นที่จะคิดว่ามีตัวกูมีของกูกินของกูหรือกูกินเพราะกูทำเขาจึงให้กินอย่างนี้มันไม่ถูกมันต้องคิดไปในทางที่ว่าถึงแม้เราจะทำเราก็ต้องประพฤติให้ถูกตรงตามคำของพระหรือตามพระธรรมแล้วพระหรือพระธรรมนั่นต่างหากเป็นสิ่งที่บันดาลให้ได้กินหรือให้มีมาจนได้กินเราจึงแน่ใจและบริสุทธิ์ใจว่าทุกอย่างที่กินเข้าไปนี้ไม่ใช่กินของของตัวแต่กินของของพระ คือพระธรรมคือความจริงความถูกต้องความยุติธรรมหรือพูดอีกอย่างหนึ่งที่กว้างขวางที่สุดก็คือว่าธรรมชาติเพราะว่าตัวผู้กินเองก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งของที่เอามากินก็เป็นธรรมชาติอยู่ด้วยจึงเรียกว่าไม่มีตัวของตัวหรือของความโง่ความหลงอันใดที่จะเป็นผู้กินของของตัวให้มองเห็นชัดโดยความเป็นของว่างปราศจากตัวอยู่เสมอทั้งผู้กินและทั้งสิ่งที่ถูกกินดังนี้นี่แหละเรียกว่าไม่กินอะไรที่เป็นของตัวแต่กินที่สิ่งที่เป็นของของพระเรามีการสรุปความข้อนี้ไว้ว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างคือเมื่อทำงานก็ทำด้วยจิตที่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นทำงานได้ผลอะไรมาก็ยกผลอันนั้นให้เป็นของความว่างหรือของธรรมชาติ ค
ินอาหารของความว่างอย่างพระกินนี่ก็ดังที่อธิบายแล้วว่าอย่าได้ไปโง่ไปหลงว่ามีตัวกูมีของกูเป็นผู้ทำผู้หากูกินของกูอย่างนี้เป็นต้น เมื่อได้กินของอร่อยก็ต้องนึกว่าขอบใจธรรมชาติขอบใจธรรมะอย่าคิดว่าได้มาด้วยเงินของกูนั่นจะเป็นการสร้างความโง่มากขึ้นในเรื่องตัวกูของกูแล้วจะมีความทุกข์จนเป็นโรคเส้นประสาทเหมือนที่เห็นกันอยู่ ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีนี่หมายความว่าเราไม่มีตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอวสานแต่ว่าตลอดเวลาที่เรายังโง่อยู่เราก็เผลอไปเองว่าเอาเองเดาเอาเองว่ามีตัวกูมีของกูแต่พอเรามีความรู้มีความฉลาดขึ้นมาเราก็รู้ได้ว่าตลอดเวลานี้ไม่ได้มีตัวกูไม่ได้มีของกูมีแต่ธรรมะที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆได้เป็นไปได้เปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติเหล่านั้นไม่เป็นตัวกูของกูหรือของใครได้เป็นของธรรมชาติและเราเรียกกันว่าเป็นธรรมรูปธรรมนามธรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติ นี่เป็นการสรุปความเข้าด้วยกันทั้งหมดว่าอย่ามีตัวหรือมีของของตัวจึงจะมีพระเมื่อใดมีตัวกูของกูยกหูชูหางเหมือนที่เห็นกันอยู่แล้วนี่แล้วมันไม่มีพระเลยไม่มีพระแล้วจะเอาคุณพระมาแต่ไหนไม่มีพระแล้วมันก็มีแต่อบายเป็นสัตว์นรกหมกไหม้คือตกนรกทั้งเป็นโรคเส้นประสาทบ้างเป็นโรคจิตบ้างกระทั่งตายไปในที่สุดแต่ถ้ามีพระหรือมีคุณพระแล้วมันไม่มีอาการที่เป็นอย่างนี้มีแต่ความสะอาดสว่างสงบในจิตในใจออกมาถึงภายนอกกายมีความสุขสบายไม่มีความทุกข์ตนแต่ประการใดเลยวิธีที่จะทำให้มีคุณพระนี้ก็สรุปได้สั้นๆง่ายๆว่าอย่ามีตัวของตัวแต่มีตัวของพระอย่าให้เกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก็จะมีพระอยู่เรื่อยเกี่ยวกับข้อนี้ได้บอกกล่าวกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าระวังจิตอย่าให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมามันก็จะสงบเป็นพระอยู่เรื่อยความปรุงแต่งที่โกลาหลวุ่นวายเป็นกิเลสตัณหานี่เพิ่งมีเป็นคราวๆเมื่อเผลอเมื่อใดก็มีตัวกูของกูขึ้นมาในรูปของความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างแล้วแต่กรณีมีตัวกูอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีพระก็หายไปเมื่อใดตัวกูของกูนี่หยุดลงไปดับลงไปโดยหมดเหตุหมดปัจจัยความสงบซึ่งเป็นลักษณะของพระหรือตัวพระก็ออกมาให้เห็นอีกจิตใจก็มีความสงบเย็นต่อไปอีกจนกว่าเมื่อใดจะเผลอเกิดตัวกูของกูยกหูชูหางขึ้นมาอีกพระก็หนีไปหายไปนรกหรืออบายก็เกิดขึ้นแทนเป็นสัตว์ที่มีตัวกูของกูยกหูชูหางดังที่เห็นกันอยู่วันละหลายหลายครั้งหลายหลายหนคนบางคนมีกิเลสข้อนี้เก่งก็เกิดกิเลสข้อนี้ได้วันละหลายครั้งหลายหนหลายสิบครั้งหลายสิบหนใครมีน้อยเบาบางก็ไม่ค่อยจะเกิดหรือเกิดแต่น้อยครั้งน้อยหนใครไม่เกิดถึงขนาดที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนก็นับว่าดีอยู่มากทีเดียวถ้าไม่เกิดถึงที่สุดก็เรียกว่าบรรลุนิพพานหรือเป็นพระอรหันต์มีความสงบเย็นเด็ดขาดลงไปถ้าเกิดว่างเล็กน้อยไม่มีความทุกข์มากตามธรรมดาสามัญก็ยังเป็นพระอริยเจ้าในขั้นต้นๆต่ำๆถ้าไม่ถึงนั้นก็เป็นบุตุชนชั้นดี
แต่ถ้าเกิดมากเป็นธรรมดาก็คือบุตุชนตามธรรมดาซึ่งเราเรียกกันว่าคนหนาไปด้วยไฟฟ้าในดวงตามีกิเลสเกิดขึ้นอย่างรุนแรงวันหนึ่งหลายครั้งหลายหนจนมองดูแล้วไม่เห็นความเป็นมนุษย์ที่น่ายกย่องบูชาที่ตรงไหนเลยแม้ทำดีก็ทำเพื่อกิเลสไม่ได้ทำเพื่อธรรมะข้อนี้สำคัญมากขอให้ทุกคนสนใจให้มากว่าทำอย่างคนนั้นถึงทำจนตายมันก็ไม่ได้บุญฟังดูให้ดีว่าทำความดีจนตายมันก็ไม่ได้ดีทำดีจนตายมันก็ไม่ได้บุญทำประโยชน์ผู้อื่นจนตายมันก็ไม่ได้บุญเพราะมันทำเพื่อกิเลสตัณหาของตัวมันทำประชดกิเลสตัณหาของคนอื่นก็มีคนที่จะมีบุญแท้จริงต้องทำไปด้วยความเสียสละโดยแท้จริงรับใช้ผู้อื่นด้วยจิตใจบริสุทธิ์จึงจะเป็นการรับใช้พระพุทธเจ้าคนคนนั้นรับใช้กิเลสตัณหาของตัวรับใช้ผู้อื่นจริงแต่ว่ารับใช้โดยการประชดประชันกิเลสตัณหาของตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นการรับใช้กิเลสตัณหาทำความดีจนตายก็ไม่ได้ดีช่วยเหลือผู้อื่นจนตายก็ไม่ได้บุญขอให้ระวังให้มากเพราะว่าจิตใจชนิดนี้ไม่มีคุณพระเหลืออยู่เลยทั้งที่ปากก็พูดถึงคุณพระร้องตะโกนถึงคุณพระและเที่ยวคุยโวไปว่าทำความดีมากเสียสละมากช่วยเหลือผู้อื่นมากแต่ทำไปภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหารับใช้กิเลสตัณหาไม่ได้รับใช้พระพุทธเจ้าเลยรวมความแล้วก็อยู่ตรงที่ขาดคุณพระไม่มีคุณพระอยู่ในตนหวังว่าทุกคนจะได้นึกถึงข้อนี้ให้มากในวันพิเศษเช่นวันนี้เพราะเป็นวันของพระวันมาฆบูชานี้มีความสำคัญตรงที่จัดไว้เป็นวันที่ระลึกของพระอรหันต์ทั้งหลาย1250รูปประชุมกันโดยไม่ต้องนัดหมายในเวลาเที่ยงวันเช่นวันนี้และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ให้ทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูนั่นเองเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นนี้เสียได้ก็มีคุณพระอยู่กับตัวละได้เท่าไรเมื่อไรเวลาไรก็มีคุณพระอยู่กับตัวเท่านั้นเมื่อนั้นและเวลานั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะทำพิธีอาสาฬหบูชากันอีกแล้วจึงขอวิงวอนตักเตือนท่านทั้งหลายว่าจงได้เตรียมตัวให้พร้อมจงได้เตรียมกายวาจาใจให้พร้อมที่จะทำมาฆบูชาต่อไปในเย็นวันนี้ให้เป็นการได้ที่ดีให้เป็นการกระทำที่ดีที่สุดความสามารถของตนด้วยการจงทุกคนเถิดธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้